สวัสดีครับวันนี้การเมืองวารคำนะครับก็มีคนสอบถามมาว่าคำว่าเปี้ยเซแปลว่าอะไรนะครับโอ้อันนี้เป็นการเมืองบักเก้านะครับหรือการเมืองที่เก่ามากๆนะครับไม่ค่อยมีใครได้มาใช้กันนะครับนี่เอามาแยกเป็นกรรมนะครับคำว่าเปี้ยก็แปลว่าอวดเอามาโชว์เอามาให้เห็นนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวเปิ้นมีไอ้จะมาเปี้ยตัวเก่าเนี่ยตัวใครเห็นก็เอามาเปี้ยเอามาโชว์นะครับก็เปี้ยนะครับอันนี้คือความที่มาของความหมายของคำว่าเปี้ยนะครับส่วนเซ่นะครับก็ประมาณเงอะๆงะๆนะครับประมาณสมองน้อยไอ้ประมาณนั้นเราจะว่าหรืออาจจะเทียบกับคำว่าง่าวนะครับคนไทยก็ว่าโง่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะหมายรวมไปได้ว่าคำว่าเปี้ยเซ่นะครับอาจจะหมายถึงโชว์โง่นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนเราจะไปใช้ในสถานการณ์อย่างเวลาบางทีนะครับมีคนมาโชว์โง่กับเรานะครับคนเมืองก็บอกว่าไอ้นี่เปี้ยเซ่ะวัดฮุกวัดรวกประมาณนี้นะครับ